อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุนโดนเดชช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกนะครับขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ขอบคุณ Run Stop นะครับเบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับมาเปิดรับสายนะครับเข้าหาบ้านระบาด Honda Fit ราคา 600,000 ปี2014กับ Toyota Avanza 2016ราคาเท่ากันเนี่ยเลือกอะไรดีครับท่านผมใจผมไปทาง Fit นะอย่างน้อยมันได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าหลังคู่มันดูอเนกประสงค์กว่าแล้วแต่การใช้งานไงถ้าไม่ใช้แบบลุยๆสมบุกสมบันก็คงต้องเป็นอินโนวาฮ่องกงก็ใช้ฟีดเยอะมากแล้วมันก็ดูแบบทรงฟีดมันดูทันสมัยกว่าแน่นอนจริงๆดูล้ำกว่าเยอะเลยไม่ใช่อินโนวาเนี่ยอวันซ่าอ๋ออวันซ่าเหรอใช่ป่ะคือถ้าเทียบกันแล้วทรงฟีดดูเหนือกว่าหน้าตาฟีดภายนอกภายในดูเหนือกว่าได้ประตูไฟฟ้าด้วยแน่นอนตีอัดโอเคเก่ากว่า2ปีแต่ว่า2014ก็โอเคครับถามว่ารถกระบะยกตัวอย่างนะครับ Toyota Hilux Evo เราจะรู้วันผลิตรถคันนี้ได้จากตรงไหนคะกระเบลไงครับขาเบลเนี่ยมันจะมีตอกไว้เลยว่ารถคันนี้ผลิตวันเดือนปีเท่าไหร่รถญี่ปุ่นน่ะให้ดูที่เบลขาเบลนะที่เป็นตัวเมียที่เป็นตัวล็อกอะนะสายเบลสายเบลอะมันจะมีเย็บผ้าอยู่แล้วก็ดูปีได้ปีผลิตนะครับแต่จริงๆมันดูได้ละเอียดกว่านั้นมันดูที่เลขตัวถังแล้วก็ไปเช็คกับตัวตาถ้าจะเอาละเอียดไปอย่างนั้นนะก็นี่ก็บอกได้เลยว่าวันเดือนปีที่ผลิตดูที่ขาเบลก็รู้เลยมันจะมีป้ายบอกไว้เลยครับว่าวันที่สมมติวันที่1เดือน10ปี2016อะไรก็ว่ากันไปจะเป็นลักษณะของสแตมป์ที่ติดไว้เป็นฉลากที่ใช้ในการตรวจสอบเบลในรถแต่ละรุ่นก่อนที่จะมาติดตั้งในรถนะฮะเขาจะระบุเป็นเดือนก่อนเป็นเดือนตัวย่อ3ตัวอักษรแล้วก็ปีคริสต์ศักราช4ตัวเต็มนะฮะครับผมโอเครับสายคุณเอกครับครับครับสวัสดีครับครับพอดีมีปัญหารบกวนสอบถามครับใช้ Honda Jazz ตัว Honda Jazz GK ครับตอนนี้วิ่งไปประมาณ 50,000 โลมันจะมีเสียงหอนตอนความเร็วสักประมาณ60กับประมาณ100นึงครับเสียงหอนคล้ายๆเหมือนตอนถอยหลังนะครับแต่เสียงมันจะเบากว่าแล้วยิ่งเร่งยิ่งหายป่ะล่ะหรือว่าวิ่งไปแล้วเงียบสักพักก็พอเลย100แล้วเงียบมันจะเป็นแค่ช่วงตอนความเร็ว60กับ100ครับ2ช่วงยกคันเร่งแล้วดังหรือว่ายังไงฮะถ้าอย่างสมมติผมวิ่งไปถึงช่วงที่มันหอนครับใช้คูลคอนโทรลกดทางไว้มันก็จะดังอยู่ตลอดนะครับก็เหมือนล็อกไว้ที่60ตรงความเร็วที่มันเป็นนะครับมันก็จะดังแต่เสียงมันไม่ดังมากเสียงคล้ายๆเหมือนตอนเข้าเกียร์ไหลหลังครับแต่เสียงมันจะไม่ดังมากครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับออโต้ครับครับผมเคยลองเข้าเกียร์ว่างไหมครับว่าพอใช้ความเร็วที่มันดังแล้วเข้าเกียร์ว่างปุ๊บเสียงมันหายไปเลยหรือยังดังค้างอยู่ครับไม่กล้าลองครับลองได้ฮะตัวเกียร์พังไม่แต่มันลองได้ใช่ไหมครับก็จากดีจากดีเลื่อนขึ้นไปแค่เอ็นนะแต่ว่าต้องระวังอย่าให้มันเลยนะค่อยๆขยับไปกิ๊กนึงเราดูถนนโล่งๆในซอยอะไรอย่างเงี้ยความเร็วไม่ต้องสูงมากก็ประมาณเนี้ย60ไม่เกินเนี้ยนะครับวิ่งมาดีเสร็จแล้วลองผลักไปที่เอ็นดูแล้วปล่อยไหลดูนะครับดูว่าเสียงมันหายไหมถ้าเกิดเสียงมันหายก็แปลว่าอาจจะไม่ใช่ที่เกียร์คือเสียงที่มันดังได้เนี่ยคือรถวิ่งมา 50,000 กิโลเมตรเสียงที่ดังได้ที่ความเร็วเนี้ยมันอาจจะมาจากยางก็ได้หรือลูกปืนล้อก็ได้นะครับหรือเป็นก็ได้เพาหรือเป็นผู้เล่ที่หมุนไปกับพร้อมกับเครื่องยนต์อะไรสักตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ลูกล้อเกียร์ก็ดังได้หรือเกียร์ก็ดังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดทีละตัวครับว่า
อะไรที่มันใช่หรือไม่ใช่อย่างเช่นขับมาที่ความเร็วที่มันดังปุ๊บแล้วก็เข้าเกียร์ว่างหลังจากนั้นพอเข้าเกียร์ว่างท่านในกรณีที่มันเงียบเลยก็แสดงว่ามันอาจจะอยู่ในชุดของเกียร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าพอเข้าเกียร์ว่างปุ๊บมันหายไปแล้วลองเร่งรอบนะครับแล้วมันดังตามรอบเครื่องยนต์นะครับแสดงว่ามันหมุนไปพร้อมกับเครื่องรอบเครื่องยนต์แล้วก็เป็นพวกฟูเร่สารพัดอะไรต่างๆอาจจะไม่ใช่นี่ก็เป็นชุดเครื่องยนต์ละใช่ที่มันหมุนไปพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับครับแต่ประเด็นคือเสียงมันดังไม่มากก็คือเข้าไปให้ช่างเช็คเนี่ยเอางี้ถ้าใจไม่กล้ากลัวก็ให้ช่างจดเช็คดีกว่าก็รับช่างขึ้นไปแล้วก็วิ่งให้เขาดูให้เขาฟังเลยครั้งนี้เข้าศูนย์อยู่ไหมฮะเข้าศูนย์ครับยางเปลี่ยนแล้วยางเพิ่งเปลี่ยนก็ยังดังอยู่ถ้าเข้าศูนย์ก็เข้าศูนย์เลยแล้วแจ้งอาการเรื่องเสียงเลยรับช่างขึ้นไปนั่งเลยแล้วขับแล้วเขาฟังดังคันนี้ขับตั้งแต่ป้ายแดงไหมครับป้ายแดงครับเพิ่งมารู้สึกว่าดังตอนเมื่อไหร่ครับประมาณคือจับได้ประมาณสัก7-40,000นะครับก็คือเข้าไปให้ช่างเช็คครั้งนึงแล้วช่างก็บอกว่าเป็นที่ยางก็โอเคงั้นเดี๋ยวรอเปลี่ยนยางตอน50,000ก็เปลี่ยนยางอยู่เสียงไม่หายใช่ครับลองอีกลองเข้าไปอีกทีนึงหัวเนี่ยยางเปลี่ยนแล้วลองให้ฟังสังเกตอาการอีกทีนึงประเด็นคือยางที่เปลี่ยนหน้ากว้างกว่าเดิมยางเปลี่ยนมันดังทีนี้ไม่ใช่ปัญหาคือช่างต้องแยกออกว่าเสียงมาจากไหนนะครับครับผมเขาใช้วิธีที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีการลองเข้าเกียร์ว่างดูแล้วปล่อยไหลดูนะครับจะทราบอาการครับผมครับอีกคำถามนึงครับครับพอดีทำเรื่องเคลมไอตัวไฟชุดไฟในห้องโดยสารนะครับคือตอนนี้เขาเคลมให้แต่เขาบอกช่างเขาบอกว่ามีโอกาสที่เกิดจากที่เราไปติดไอ้ตัวล็อกคัทไอ้ล็อกเบรคครับไฟในห้องโดยสารหมายถึงไฟตรงไหนฮะไฟเก่งครับในห้องโดยสารเวลาเปิดครับคือสวิตช์ตัวนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วมันติดจะดับฮะใช่ครับแล้วเขาบอกเกี่ยวอะไรกับล็อกเบรคไม่เกี่ยวกันได้ไงไอชุดล็อกเบรกเนี่ยมันจะมีสวิตช์ไปต่อกับไฟเบรกเขาบอกว่าไฟมันจะมันอาจจะเกิดปัญหาว่าไฟมันวิ่งไปกินกับไอห้องไฟในห้องโดยสารมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับไม่เดี๋ยวก่อนล็อกเบรกถ้ามันถึงไปต่อกับไฟเบรกคืออะไรครับมันมีตัวตัดสตาร์ทครับฮะตัวมันมีตัวตัดสตาร์ทครับอ๋อตัวล็อกเบรกนี่มีตัวตัดสตาร์ทด้วยใช่ครับอ๋อไปพ่วงใส่ไฟอย่างนั้นเกี่ยวฮะงั้นมีส่วนทำไมล็อกเบรกต้องมีตัดสตาร์ทนั่นเลยเดี๋ยวนี้มันมีทุกคนครับผมก็เลยตอนนี้ถอดปลั๊กตัดสตาร์ทออกกลับกลายเป็นว่าไอ้ตัวล็อกเบรกเนี่ยมันสตาร์ทเครื่องได้ก็แสดงไอ้ตัวล็อกเบรกนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการกันขโมยเลยล็อกเบรกจริงๆใช้เป็นแมคานิกธรรมดาก็พอจริงล็อกต้องแยกนิดนึงล็อกเบรกมันคือล็อกให้เบรกมันค้างเอาไว้ล็อกกับพวงมาลัยถูกไหมฮะกดเบรกไม่ได้เหมือนไอ้ตัวที่ติดตั้งบอกยี่ห้อได้ไหมครับได้ครับเป็นของออโต้ล็อกครับครับปิดแล้วมันจะมีตัวไม่ถึงกับตัวครับตัวที่ล็อกอะไรคือไปถามช่างแล้วช่างก็บอกมันมีทุกรุ่นตัวที่ตัดสตาร์ทก็เหมือนเวลาเราดึงปั๊บมันจะมีสวิตช์นี่เป็นตัวสัญญาณการขโมยรีโมทออโต้ล็อกความนั้นเถอะใช่แต่มันจะไปตัดแค่ตัดเหมือนพอดึงปั๊บมันจะตัดไฟเบรกเวลาเรากดเบรกแล้วไฟมันไม่ติดมันก็สตาร์ทไม่ได้แต่ตอนนี้พอถอดไอ้ตัวปลั๊กนั้นออกไม่ได้คล่อมไปแล้วคือเหยียบดึงล็อกก็จริงแต่ว่าเหยียบเบรกแล้วไฟมันติดมันสตาร์ทเครื่องได้แต่เวลาวิ่งก็คือเราไม่สามารถเบรกได้ครับถามทางนู้นเขาบอกว่าก็คือมันต้องมีตัวล็อกไอ้ตัวตัดเบรกตรงนี้ถึงจะเหมือนเป็นการเซฟตี้แต่มองว่าผมก้มไปดูแค่คลายกุญแจหัวแขกดึงไอ้สวิตช์ตัดสตาร์ทออกมันก็เอารถไปได้แล้วก็ใช่ไงฮะมันไม่มีความจำเป็นไงเพราะจุดประสงค์หลักของตัวล็อกเบรกมันจะไม่ได้เกี่ยวกับระบบไฟตัดสตาร์ทไฟตัดสตาร์ทที่บอกคือดึงปลั๊กออกมันก็ตัดได้ปกติแล้วสตาร์ทได้ปกติเข้าใจแต่ตอนนี้ต้องแยกก่อนว่าไอ้ไฟเก่งเนี่ยสายที่เขาต่อพ่วงมาเนี่ยเขาต่อมายังไงทั้งศูนย์ถึงได้บอกว่ามีปัญหากับไอ้เขาไปคล่อมตรงนั่นแหละไปคล่อมตรงเบรกนั่นแหละไม่จริงๆแล้วตามหลักการไม่เกี่ยวกันนะฮะไฟเพดานเนี่ยมาจากไฟออนโดยตรงไม่เกี่ยวกับไฟสวิตช์ที่ประตูใช่คนละส่วนกันเกี่ยวใช่ไหมครับใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าอ๋อมันจะมีอีกอันนึงพี่เอ็กเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่จะเป็นนี้พอดับสวิตช์กุญแจแล้วไฟในเก่งติดไงเปลี่ยนสวิตช์กุญแจอ๋อใช่ครับรุ่นใหม่มันจะมีอีกอันนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะไปเกี่ยวกับสวิตช์สตาร์ทนี้ก็ได้เป็นไปได้มีดิมเมอร์ไหมครับมีระบบหน่วงไฟเพดานไหมฮะรถมีครับก็อย่างปิดประตูปั๊บเนี่ยกว่าจะดับก็
แป๊บนึงครับประมาณ 4-5 วินาทีถ้าอย่างนั้นเกี่ยวนะใช่ใช่ใช่เกี่ยวฮะมีการดัดแปลงระบบแล้วช่างนั่นแหละมาต่อตอนระบบนั่นแหละไอ้ตรงที่ล็อกเกียร์นี่แหละออโต้ล็อกออโต้ล็อกเนี่ยต้องแก้ไขใหม่ใช่นะครับอ๋อโอเคครับผมเขาบอกขอแนะนำครับครับครับได้ครับขอบคุณมากครับแนะนำกล้องหน้ารถหลังรถที่แบบว่าติดตั้งแล้วไม่บังการมองแล้วเก็บสายไฟเรียบร้อยให้หน่อยเยอะแยะพี่แต่ว่าวันนี้ถ้าคุณให้ร้านที่เขาเป็นมืออาชีพเพราะเขาติดตั้งให้เนี่ยเขาจะเก็บสายฟงสายไฟแล้วก็มนุษย์คนไทยไม่รู้เป็นไรก็เห็นเขาหนีบกันตรงกลางกระจกไอ้ที่มองกระจกหลังก็ไปหนีบกันหมดบางคนก็สายไฟระยงระยางห้อยเละเทะหมดคือพวกสายไฟห้อยเนี่ยเข้าใจจะเป็นพวกที่ซื้อมาติดตั้งเองแล้วก็เสียบที่จุดบุหรี่บ้างอะไรบ้างสายลกแต่ถ้าไปติดตั้งที่ร้านเนี่ยที่เขาเก็บสายไฟเรียบร้อยก็มีแบบเก็บสายไฟถาวรเลยก็มีครับแล้วก็ดูให้มันเหมาะกับรถเราเดี๋ยวนี้เขาหุ้ยกล้องรุ่นใหม่เขามีมันเป็นร้อยยี่ห้ออ่ะเราแนะนำไม่ถูกอ่ะมันมีแล้วก็ตั้งแบบมีหลายราคาแทนกระจกมองหลังมาพร้อมจอมอนิเตอร์มีตั้งแต่500 700ไปจนถึง 3-4,000 เป็นหมื่นยังมีมีหมดเลยหลายราคามากเลยแล้วแต่ตังในกระเป๋าเลยครับจริงๆแล้วก็ใช้งานได้หมดสำคัญที่ตัวเขาเรียกอะไรเมมโมรีนะครับที่มันจะบันทึกเก็บไว้แล้วก็ไปข้อมูลให้เราได้กล้องเนี่ยกลางคืนเนี่ยถ่ายแล้วเห็นหรือเปล่าภาพมันชัดไหมเออแค่นี้เองนะครับก็งบ2อะไร 250,000 รถเก่งรุ่นไหนเยอะแยะได้หมดถามเงี้ยมันกว้างไปกว้างเลยมันได้มันเหมือนก็แบบมีตังค์30บาทกินข้าวแกงกินข้าวแกงอะไรดีก็ไปร้านข้าวแกงคุณก็ต้องเลือกเอาอ่ะ30บาทมันเยอะเหลือเกินได้เยอะมากถูกป่ะข้อนี้ดีกว่าใช้ดัตสัน620ช้างเหยียบวางเครื่อง BD 25ครับเขาจะถามเรื่องเฟืองท้ายแล้วก็ใส่พวงมาลัยพาวเวอร์พวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยชุดติดตั้ง CL มีใช่620ไล่เฟืองท้ายไล่ยังไงดีพี่แอ๊คือ620นี่คือช้างเหยียบนะใช่จริงๆเครื่อง BD 25เนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็มาใส่ช้างเหยียบผมว่ามันใหญ่เกินไปใส่สักประมาณ LD 20ก็พอเครื่องมันหนักนะคะต้องใส่หน้าตะวางมันถ้าเราบีซีที่บ้านหน้าตะวางมาแล้วคือเฟืองท้ายที่เหมาะกับรถ Big M ในยุคที่เป็น BD 25เนี่ยก็คือ 4.3 โดยประมาณนะฮะถ้าจะมาใส่แล้วต้องการเพราะรถมันเบาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้อง 4.3 ก็ได้ลงมาประมาณ4139ได้เพราะรถเบานะครับจริงๆชุดนี้ไปไล่เฟืองท้ายที่ CL ได้เลยนะฮะเฟืองท้ายยังเดิมอยู่ว่ะคันนี้ไม่รู้ไม่น่าเดิมไม่น่าเดิมถ้าไม่เดิมแล้วถ้าไม่เดิมก็อาจจะเปลี่ยนชุดเฟืองท้ายไปไล่เฟืองท้ายเอาไปไล่เฟืองเอาที่ CL ใช่เพราะว่าคนที่วางเครื่องมาเลือกเยอะใช่แล้วก็ไปทดเฟืองช่วยเอาลองโทรไปคุยกับ CL ดูครับแล้วก็พวงมาลัย power กล่องแดง CL ได้เลยชุดติดตั้งไม่ถึงหมื่นนะครับมาดูข้อนี้ครับจะซื้อรถมือ2ครับแบบไม่ถึง3ปีเราจะเช็คที่ศูนย์บริการได้ไหมครับว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเช็คระยะมาปกติหรือเปล่าประกันอยู่ไหมก็เปิดบุ๊กเซอร์วิสดูก็รู้ครับถ้ารถยังอยู่ในวารันตีก็เอาเลขทะเบียนเข้าไปแจ้งเลยยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้นเดี๋ยวทีนี้เขาคีย์คอมออกมาเป๊ะหมดนะฮะใช่นะว่ารถคันนี้ล่าสุดเข้าสู่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ขาดการติดต่อไปเมื่อไหร่เจ้าของอยู่ที่ไหนนำบ้านเลขที่อะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรเขามีเหมาะหมดอ่ะนะครับคือเช็คได้เอาบุ๊กสวิตมาดูก็รู้ครับนะครับในกรณีที่ถ้าเราจะไปซื้อรถแล้วเราดูแล้วว่าเราไม่มั่นใจสภาพหลังจากที่ดูเบื้องต้นมันผ่านแล้วแต่ว่าเราอยากรู้ประวัติเนี่ยเราเอาเลขตัวถังที่อยู่บนป้ายวงกลมก็ได้ที่หน้ารถนะครับไปจดมาหรือถ่ายรูปมา เสร็จแล้วก็รบกวนโทรช่วงเช้าที่ศูนย์บริการยังว่างอยู่นะครับแล้วสอบถามประวัติว่ารถคันนี้เนี่ยมีการเข้าเช็คระยะปกติไหมแล้ววารันตีเนี่ยยังอยู่ติดครบจริงหรือเปล่าเพราะบางคันเนี่ยจดทะเบียนเนี่ยปีนั้นจริงนะแต่ว่าไม่เคยเข้าศูนย์เลยไม่เคยเข้าศูนย์เลยหรือรถออกมาก่อนหน้านั้นที่จะจดทะเบียนจริงคือลากจดเพราะฉะนั้นเนี่ยวารันตีมันจะหายไปแล้วนะครับโดยที่ปีอาจจะยังไม่ครบเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราซื้อรถ2ปีครึ่งเองยังมีวารันตีอยู่แต่เอาเข้าจริงรถมันออกมานานแล้วผิดเงื่อนไขเขาใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติทุกอย่างลงตัวลองเช็คประวัติเพิ่มเติมไปว่าเขามีการเบิกหรือเคลมอะไรไปบ้างหรือมีการซ่อมอะไรอะไรไปบ้างนะครับมันก็พอบอกได้อย่างเช่นในกรณีที่มีการชนเนี่ยมีการเบิกอะไรตัวถังไหมนะครับโอเคครับอ้าวเขาบอกว่าทำไมรถใหญ่ต้องติดไฟสปอร์ตไลท์ที่ท้ายรถครับไม่ผิดกฎหมายหรอกไฟสปอร์ตไลท์ท้ายรถของรถใหญ่คืออะไรส่วนใหญ่เขาติดไว้เวลามันมี2กรณีถ้าแบบที่คนทั่วไปก็ทำผมเคยเจอมากับตัวเลยมาคนทั่วไปทำเขาไว้ใช้ตอนถอยครับผมเคยเจอมากับตัว
รถใหญ่เนี่ยต้องเข้าใจเขาครับว่าหนึ่งรถมันใหญ่รถบรรทุกรถบัสรถเมล์อะไรทั้งหลายทั้งหมดที่เขาติดไฟสปอร์ตไลท์สีขาวไว้เนี่ยในกรณีช่วยถอยใช่เป็นไฟเคลียร์ท้ายเพื่อให้ช่วยให้มันเห็นชัดชัดถูกต้องนะครับโดยผมเจอมากับตัวเลยตำรวจนี่ใช้ข้อหาพยายามฆ่านะครับเพราะว่ามันจะมีกำลังจะเสริมพี่โบ๊ทเพราะมีพวกที่เมื่อกี้ถึงบอกพวกที่ไม่ปกติมีเอามาใช้เวลาที่เราไปเปิดไฟสูงลิฟต์ใส่เขาถูกมันเปิดไฟนี่กลับใส่นี่มองไม่เห็นเลยเลยนะใช่ตาผ้าไปเลยไม่ต้องเห็นทางเลยอันตรายถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลน่ะเขาก็ยิงไฟแตกนั่นแหละครับเอาหนังติ๊กยิงไฟแตกคืออย่างนี้กฎหมายเขามีกำหนดอยู่ไอ้เรื่องไฟสปอตไลท์เนี่ยแต่ว่าตำรวจผมตัวกับตัวเองไงผมวันนั้นผมนั่งอยู่ในรถคันนี้พอดีแล้วรถคันนี้วิ่งขวาตำรวจไล่ตามเปิดไฟแยงตาเขาตำรวจจับเลยนะครับแล้วตั้งข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะฮะใช่เพราะว่าเขาไม่เปิดใส่รถตำรวจโง่หรือฉลาดมันต้องคนขับอาจจะไม่รู้ไงว่าเป็นรถตำรวจก็เนี่ยพวกนี้เคยตัวไงพอเราไปลิฟต์ไฟได้แกงเปิดสปอตไลท์หลังใส่กฎหมายเขามีกำหนดอยู่ว่าติดไฟสปอตไลท์พวกนี้ต้องมีฝาครอบใช่เวลาจะใช้งานถึงจะเอาฝาครอบออกแล้วเปิดปิดใช้งานเวลาไม่ได้ใช้งานต้องมีฝาครอบปิดคาไว้นะครับมาดูข้อนี้นะครับต้องการซื้อฝาครอบยางอะไหล่ของ Toyota Prado ของแท้ครับซื้อได้ที่ไหนครับเบิกศูนย์สิครับของมือสองก็เชียงกงของใหม่ก็เบิกศูนย์ครับถ้า Prado ไปเบิกบางนาแป๊บเดียวก็ได้น่าจะแพงก็เอาถ้าคุณจะเอาของแท้ถ้าจะเอามือสองก็เชียงกงรังบางนาก็ได้รังสิตก็อาจจะมีก็ทุกเชียงกงอ่ะผมว่าไปสั่งก็อาจจะมีฝาครอบพาโดแต่ต้องดูว่าเป็นพาโดตัวไหนด้วยนะใหม่เก่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณจะซื้อพาโดปีอะไรยังไงถ้ามันลดแค่ปี2ปีเชียงกงอาจจะไม่มีครับนะครับมาดูข้อนี้ครับมือใหม่อยากได้รถเก่าๆสักคันครับมีงบน้อยสนใจ Mitsubishi Lancer Champ จะพอไหวไหมครับรบกวนด้วยแชมป์มันหาจะไหวเหรอมากจะไหวเหรอแชมป์1แชมป์2แชมป์3เนี่ยนะผมว่ามันเก่ามากไปแล้วแล้ววันนี้รถราคาคันนึง10,000 กว่าบาทถามว่าคุณซื้อตัวอื่นที่มันมีตัวเล่นไหมเพิ่มตังค์อีกหน่อยแต่ว่าวันนี้คุณจะหาที่ไหนเอาที่มีนะครับที่รู้นะที่เดียวที่มีขายอยู่คือคาบูแชมป์ที่เดียวคือ CL ใช่แล้วที่เหลือคุณจะเอารถทั้งคันคุณจะเอาอะไรที่ไหนคุณต้องไปล้มแชมป์อีกคันมาเพื่อเอาอะไรอ่ะไม่น่าเล่นฮะไปเล่นไปขยับไปเป็นคุณเล่นไป KE 70 KE 30ยังหาอะไรเก่าไปเลยดีองดีเอ็กซ์ยังหาอะไรง่ายกว่าเลยก็ได้ไงมันง่ายก็ที่ขับใช้งานกันอยู่ได้ในงบพวก Sunny FF อะไรพวกเนี้ย Sunny B11 B12 พวกนี้ได้หมด B13 B14 ได้หมดอยู่หลักหมื่นเหมือนกันน่าจะมีอนาคตกว่ามีอลงอะไรเยอะกว่ามาดูข้อนี้ครับถามว่าอะไรทดแทนครับพวกยี่ห้อ Boss Denso พวกกองอากาศกองน้ำมันเครื่องคุณภาพใกล้เคียงของแท้ไหมครับพวกนี้คือจริงๆแล้วเป็นโรงงานที่ผลิตให้กับเป็นอย่าง Denso อย่าง Boss อย่างอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมเป็นโรงงานที่เป็นซัพพลายเออร์ของศูนย์แล้วพูดง่ายๆครับโรงงานประกอบยนต์เนี่ยก็จ้างบอสผลิตอะไหล่ชิ้นนี้ส่งให้กับ OEM ก็คือเป็นผู้ผลิตอะไหล่ OEM ให้โรงงานน่ะแต่ถ้าออกมาข้างนอกเขาก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ตาสัญลักษณ์โรงงานเขาต้องใช้ตาของเขาก็คือบอสถูกป่ะแต่พอไปอยู่ในรถมันอาจจะตีตาเป็น BM เป็นเบนซ์เป็นอะไรก็ว่าไปครับแต่ว่าพออยู่ข้างนอกเขาต้องใช้ตาบอสของเขาเหมือนเดิมเพราะนั้นมันก็คือเป็นพวกที่ผลิตอะไหล่มาตรฐานเขาเรียกมาตรฐาน OEMก็คือเทียบเคียงอะไหล่โรงงานแต่ซื้อต้องเลือกที่ซื้อด้วยนะยี่ห้อที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมีของปลอมด้วยนะใช่แล้วของปลอมมันจะแย่มันจะแย่กว่าของอะไหล่เทียบด้วยนะครับเพราะอันนี้จะปลอมแบบชุยๆเลยนะครับก๊อปยี่ห้อดื้อๆเลยอ่ะไปดูเรื่องราวของมิชชั่นประกันภัยนะครับเรื่องราวของประกันภัยชั้น1แบบเอ็กซ์ตร้าครับที่สามารถซื้อประกันภัยชั้น1ได้แบบในราคาถูกแล้วก็คุ้มครองได้ดีเลยทีเดียวจับมิชชั่นประกันภัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสน
ให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 Extra ของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868 บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย